อยถ้าเขามองว่าผมสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วพอเขาเห็นผมปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบมีแรงเหิมขึ้นมาเนี่ยก็ดีใจเหมือนกันถ้าเขามองแบบนั้นเนี่ยแล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่าแบบการกำลังใจจริงๆมันมาจากตัวเองเป็นสำคัญเลยครับแม้ว่าจะมีคนเป็นหมื่นเป็นพันมาบอกว่าให้คุณสู้ๆเนี่ยแต่ถ้าตัวคุณเองไม่เริ่มจะทำเนี่ยมันก็ไม่ทำมันก็ไม่สำเร็จมันก็จะยอมแพ้อยู่อย่างนั้นนะครับอย่างชาตีเองเนี่ยต้องเจอเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยโอ้ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังมีครับเราจะต้องเจอแบบนี้ไปตลอดชีวิตแหละครับแต่ถ้าเรามองแต่สิ่งนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเรามัวหมองแล้วก็แบบทำให้ตัวเองไม่อยากสู้อะไรเงี้ยผมไม่มองอะไรอย่างเงี้ยครับมีเพื่อนมีพ่อแม่ที่เขาคอยให้กำลังใจเราเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็มันบางทีผมยังไม่กล้าเนาะยังไม่กล้าที่จะไปแบบหน้าร้านเขาเลยอย่างเงี้ยไปขอฝึกงานเนี่ยโดยที่ว่าเขาเห็นภาพลักษณ์ผมเขาอาจจะคิดว่าผมทำไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอผมก็เลยคิดว่าการโพสนี่แหละอาจจะเป็นได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเขาเห็นรูปผมเขาเห็นข้อความผมเขาถ้าเขาอยากจะให้ผมฝึกจริงๆเขาก็น่าจะให้โอกาสผมอะไรเงี้ยผมก็ลองโพสไปในกลุ่มแล้วหลังจากที่โพสไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับก็โพสไปประมาณ1นาทีครับมีพี่คนนึงเขาคอมเมนต์มาอันนี้ก็ดีใจมากเขาบอกว่าสนใจไปฝึกงานพี่ได้เลยอย่างเงี้ยผมก็กะว่าจะลบแล้วครับแล้วพอทีนี้ผมเมื่อวานไปขายของกับแม่ผมก็ไม่ได้อ่านมือถือเลยทีนี้พอกลับมาตอนเย็นมันก็เยอะจนผมไม่ได้อ่านเลยครับบางทีตอนนี้ที่ชาตรีอยากไปฝึกนี่อยากไปฝึกอะไรครับก็อยากไปฝึกเกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบมอเตอร์ไซค์มากครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวผมละถ้าผมไปในด้านรถยนต์นี่มันจะใหญ่กับผมเนี่ยบางอะไรบางชิ้นใหญ่กว่าตัวผมด้วยซ้ำเนี่ยผมอาจจะทำไม่ไหวหรือยกไม่ไหวในความคิดของผมในอนาคตก็อยากจะมีอู่เล็กๆของตัวเองเนี่ยครับอยู่แถวบ้านรับซ่อมปะยางเปลี่ยนให้มันเครื่องทั่วไปอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นความฝันอันนี้คือเป็นความฝันเลยว่าเราก็อยากจะเป็นมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยทำเล็กๆที่บ้านอย่างทุกวันนี้ปกติชีวิตประจำวันเวลาเราไปไหนมาไหนเราทำอะไรยังไงผมก็ไปไหนเองได้ทุกที่นะครับที่ที่อยากไปผมก็จะมีรถเข็นแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็จะเอารถเข็นขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยตัวคนเดียวด้วยตัวคนเดียวครับ